ตอนนี้อัตราของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดเนี่ยสูงกว่าภาคอื่นๆข้อมูลจากทางกระทรวงสาธารณาสุขนะคะหลายคนก็มิตกกังวลว่านี่แหละฝุ่นนี่แหละน่าจะเป็นสาเหตุสําคัญของมะเร็งปอดที่ทําให้ ภาคเหนือเนี่ยมีผู้ป่วยมะเร็งปอดเนี่ยสูงกว่าภาคอื่นๆแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวนะ<ช>อันนี้ต้องมาอธิบายให้เข้าใจในข่าวนี้นะครับเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดนะคะคุณผู้ชมทางด้านของกรมการแพทย์เนี่ยก็ออกมาอาธิบายสาเหตุการเกิดมาเร็งปอดส่วนหนึ่งใช่ค่ะมาจากฝุ่น PM สองาแต่ว่ามันไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดพร้อมกับมีการแนะนําสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กภาคเหนือว่าตอนนี้ควรที่จะสวมหน้ากาก,ากแบบ n 95ที่สามารถป้องกันฝุ่นขนาดเล็กที่เล็กกว่า2.5ไมครอนได้ค่ะซึ่งสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ก็ทำให้เกิดความวิตกกังวลว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้พบผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดเนี่ยมากขึ้นทางด้านของนายแพทย์สการบุญนาครองอธิบดีกรมการแพทย์ท่านออกมาบอกนะคะว่าภาคเหนือนเนี่ยนับได้ว่ามีอุบัติการของโรคมะเร็งปอดสูงกว่าภาคอื่น มีผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดรายใหม่เฉลี่ยปีละประมาณ2,487คนต่อปีหรือเฉลี่ยแล้วประมาณวันละ7คนแล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดเฉลี่ยปีละ1,800คนต่อปีหรือว่าถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยเสียชีวิตวันละประมาณ5คนค่ะโดยร้อยละ80ของผู้ป่วยมะเร็งปอดส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยสูงอายุนะคะที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปซึ่งสถานการณ์ของโรคมะเร็งปอดที่สูงในภาคเหนือก็มีปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องของพันธุกรรมหรือว่าการได้รับสารก่อมเร็งต่างๆการสูบบุหรีการได้รับควันบุหรี่มือสองก็เช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆด้วยอย่างเช่นการสัมผัสก๊าซเรดอนการสัมผัสใยแร่หินการสัมผัสรังสีควันทูบรวมไปถึงมลภาวะทางอากาศต่างๆ ซึ่ง PM 2.5เนี่ยก็แทบจะอยู่ในส่วนประกอบนี้ทั้งมหมดเลยใช่ครับโดยทางสำนักง,งานวิจัยมะเร็งระหว่างประเทศหรือว่า International Agency for Research on Cancer หรือว่า IARC นะครับก็กำหนดให้มลภาวะทางอากาศเป็นสารก่อมะเร็งในกลุ่มที่1เนื่องจากว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับที่บ่งชี้ถึงปัจจัยเสี่ยงสัมพันธ์นกันกับโรคมะเร็งนอกจากนี้ก็มีการศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าหากเป็นผู้ที่สูบบุหรี่ร่วมด้วย กับการสัมผัสเจ้า PM เ2.5นี้ก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดสูงถึงร้อยละ40เมื่อเทียบกับประชากรโดยทั่วไปด้วยครับถ้าฟังแบบนี้ก็พอจะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะดังนั้น PM เม2.5เนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงแล้วก็เป็นหนึ่งในการเกิดโรคมะเร็งปอดแต่ว่าไม่ใช่สาเหตุเพียงอย่างเดียวและในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถบ่งชี้ได้อย่างเจาะจงว่าในผู้ป่วยคนหนึ่งที่เป็นมะเร็งปอดนั้นอะ มาจากสาเหตุอะไรบ้างเนื่องจากว่ากระบวนการการเกิดโรคมะเร็งมีหลายกระบวนการก็เกิดได้หลายปัจจัยเช่นเดียวกันซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ต้องอยู่ในสถานที่ที่มีฝุ่น PM เ5มก็ควรที่จะใส่หน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่นขนาดที่เล็กกว่า2.5ไมครอนอย่างเช่นหน้ากาก N95 ถ้าเกิดว่าท่านมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไอเรื้อรงังไอเป็นเลือด ก็รีบไปพบแพทย์อย่างเร่งด่วนจะดีที่สุดค่ะก็ต้องยอมรับว่าข่าวนี้เกิดมาจากเหตุการณ์ที่มีการแชร์ข่าวกันทางโลกออนไลน์มาก่อนหน้านี้ว่ามีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยชื่อดังนั้นทยอยเสียชีวิตจากโรคของมะเร็งปอดนะครับซึ่งก็มีการ นำเสนอในแง่ที่บอกว่าเป็นเพราะ PM2.5 นี่แหละที่ทําให้คณาจารย์เหล่านั้นเสียชีวิตไปแต่จริงๆแล้วจากข้อมูลที่เรานํามาเป็นข้อมูลทางวิชาการทั้งนั้นนะครับยืนยันชัดเจนแล้วว่าไม่ใช่ปัจจัยนี้ปัจจัยเดียวที่ทําให้เกิดการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดเพราะฉะนั้นถ้าจะไปด่วนสรุปเลยทั้งหมดว่าเป็นเพราะ PM2.5 <ๆ S 1> ก็ไม่แพ้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะครับ